องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าทางที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งแหละการได้คบกัลยาณมิตรได้คบกัลยาณมิตรแล้วก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องสัมมาปรโตโคสะกัลยาณมิตรสัมมาปรโตโคสะอันนี้จากภายนอกเด้คบกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีมิตรที่งามแล้วก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามเพราะมิตรดีมิตรงามมิตรแนบประโยชน์มิตรแท้ก็จะให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์ทางโลกประโยชน์ทางธรรมไม่เสียหายเลยมงคล38พระพุทธเจ้าให้หลีกเกยให้หลีกเลี่ยงเลยอาเสวนาจะพาลนังเว้นจากคนผ่านคนไม่รู้คนไม่จริงไม่จริงใจเป็นมิตรแท้มิตรเทียม บัณฑิตานันจะเสวนาให้คบกับบัณฑิตอันนี้เป็นมงคลเว้นคนผ่านก็เป็นมงคลคบบัณฑิตก็เป็นมงคลบัณฑิตก็คือกัลยาณมิตรจะให้แต่สิ่งที่ดีแนะนำแต่สิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราคบคนดีก็ได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วภายในเนี่ยย้อนเข้ามาภายในตัวเราก็อีกสองประการโยนิโสมนสิการใคร่ควรวญแม้จะเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากคนที่เราคิดว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนดีแล้วก็อย่าพึงเชื่อโดยง่ายอย่าพึงเชื่อโดยง่ายจงได้ไตร่ตรองใคร่ควรวญพินิจพิจารณาให้มันละเอียดรอบคอบก่อนพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะไม่ให้เชื่อง่ายๆใคร่ควรดีๆก่อนนี่สัมมะกรณังเสยโยนะใคร่ควรพิจารณาดีๆแล้วจะดีกว่าอย่างเราเคยได้ยินนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็ถามพระสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรเธอมีความเห็นอย่างไรในสิ่งที่เราได้ตรัสออกไปแล้วเนี่ยเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกว่าพันเตปะควาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่พระองค์ได้เทศนาได้ตรัสออกมาเนี่ยข้าพระองค์ยังไม่เชื่อตราบใดที่ยังไม่ได้ลองปฏิบัติทดสอบทดลองดูจะยังไม่เชื่อประมาณนั้นพระพุทธเจ้าก็สาธุดีแล้วบัณฑิตไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆคำว่าโยนิโสมนสิการนี่คือการใคร่ควรพินิจพิจารณาดูหลักการและเหตุผลแล้วก็ลงมือสู่การประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วมันดับทุกข์ได้จริงนั่นแหละมันจริงแล้วถือปฏิบัติได้เชื่อได้ภายในนะโยนิโสมนสิการแล้วก็อันที่สองของข้างนอกแล้วรวมเป็นที่สี่ทั้งหมดเหตุที่จะเกิดสัมมาทิฏฐินี่คืออัปมาทะความไม่ประมาทจากนั้นเราฟังธรรมกันทุกวันทุกวันควบคู่กับการเจริญสมาธินอกจากการได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมบรรเทาความสงสัยอะไรต่างๆได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินสิ่งได้ยินบ่อยๆก็จะทำความเข้าใจมากขึ้นแจ่มแจ้งมากขึ้นบรรเทาความสงสัยจิตย่อมผ่องใสมีความเห็นอันถูกอันตรงแล้วก็เป็นบุญด้วย
ทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังมีแต่เรื่องราวดีๆเลยถ้าเรารู้จากเอาประโยชน์จากชีวิตเนี่ยชีวิตที่ประเสริฐได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาได้มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนมีพ้องผู้ฝักใฝ่ในบุญในกุศลไม่เฉพาะจะอยู่ที่วัดนะแม้แต่ผู้ที่อยู่บ้านทั้งอยู่ต่างประเทศวันนี้ทางเยอรมันก็ประสานมาในบางเรื่องบางอย่างนี่คือเรื่องราวของบุคคลผู้ที่ใฝ่ในศีลในธรรมทั้งอิสราเอลนะเศษโยมเศษแก้วเขาดีก็ตั้งแต่เราบริจาคโลหิตแล้วก็ร่วมแชร์ร่วมอนุโมทนาสาธุก็คงหลายๆคนอาตมาจะไม่ได้เจอต่างหากเพราะเราเห็นคุณค่าของชีวิตชีวิตนี่สำคัญนักสมเด็จญาณสังวรองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนได้เขียนหนังสือได้เขาเรียกว่านิพนธ์เนาะนิพนธ์หนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชีวิตน้อยนักแต่ว่าชีวิตนี้ก็สำคัญนักมองให้ซึ้งซึ้งนี่มันซึ้งจริงๆนะโยมชีวิตนี่มันมีเวลาน้อยๆที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่เกิน100 ปีเกินไปบ้างก็นิดหน่อยล้านละคนล้านคนเนี่ยจะเกิน100ก็1คนหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ถึง100นี่ก็น้อยอีกชีวิตมนุษย์นี่น้อยนักอัปมาโยมนุษย์สานังเฮเลยนังสุโปริโซอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนักผู้ใคร่คุณงามความดีพึงดูหมิ่นอายุที่น้อยนิดนี้เจริยะทิตสีโซวะนัตถิมัจจุสนาคโยพึงรีบประพฤติตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะเถิดเพราะความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่มีถึงชีวิตมันน้อยแต่มันก็สำคัญยิ่งนักเราพูดกันประจำนะก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากกิจโฉมนุษย์สัปติลาโภเนี่ยทุกดวงจิตกระแสจิตวิญญาณเราทุกๆดวงเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารในนับพบนับธาตุไม่ถ้วนวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดแต่เวลานี้เราได้มาอยู่ในภพภูมิของความเป็นมนุษย์จะยากจะจนจะร่ำจะรวยจะสวยจะงามจะขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงก็แล้วแต่แต่เราได้มาไม่พอเนี่ยได้พบชาติของความเป็นมนุษย์มาแล้วเนี่ยก็ยังไม่พอยังได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาด้วยได้พบพระพุทธศาสนาด้วยไม่พออีกเรามีศรัทธามีศรัทธาบางคนพบพระพุทธศาสนาแม้แต่บ้านติดวัดหรือบางทีอยู่ในวัดเกิดมาเป็นคนนี่แหละพบพระพุทธศาสนาด้วยอยู่ในวัดด้วยแต่ไม่มีศรัทธาไม่ใช่พูดเล่นเลยเราได้ยินข่าวอยู่ประจำบางทีก็เป็นพระภิกษุเราแต่ไปศรัทธาอะไรไม่รู้นอกจากไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังอันนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นพุทธศาสตร์เป็นความเข้าใจผิดก็อีกส่วนหนึ่งแต่บางทีไปศรัทธาเรื่องอื่นการมงการเมืองไปเข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายเราก็ได้ยินข่าวอยู่มันละเอียดละเอียดนะต้องขออภัยไม่ได้เจตนาที่จะไปเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองแต่เพียงแค่ยกตัวอย่างให้เห็น
ให้เราได้ภูมิใจในตนเองคุณค่าของชีวิตตนเองมันมีข่าวเกือบทุกวันเห็นคนมาเล่าให้ฟังอยู่วันนี้ก็ถูกถามสองสามคนว่าเรื่องราวของพระเล่าให้ฟังแล้วก็เชิงถามอาตมาก็ไม่ตอบอะไรก็แค่หัวเราะยิ้มยิ้มเห็นไหมญาติโยมบางคนกรรมการวัดบางวัดบางที่บางแห่งอยู่ในวัดเนี่ยเอาประโยชน์ทางด้านวัตถุจากวัดหาความร่ำรวยจากวัดก็ไม่น้อยถูกไหมล่ะถ้าเขามีศรัทธาเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ได้ทราบข่าวเมื่อวานก็ได้ยินเล่าให้ฟังเงินกฐินเงินผ้าป่าทอดมาอย่างนี้โยมเอาไปปล่อยกู้ในหมู่บ้านไปซื้อวัวเลี้ยงเลยเอาสิถ้าเขามีศรัทธาจะทำอย่างนั้นไม่ได้อันนี้แค่ยกตัวอย่างไม่ได้ว่าอะไรกันนะยกให้เราเห็นว่าเออเรานี่มีบุญมากๆเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันหลายระดับเลยลึกเข้ามาอีกเลยบางคนก็มีศรัทธาเพียงแค่ได้กราบได้ไหว้ได้ใส่บาตรทำบุญเท่านั้นพอปกป้องคุ้มครองรักษาจะทำบุญเท่าไหร่นี่ให้ไม่มีเงินก็ใช้แรงเหมือนปู่ย่าตายายเราทำอันนั้นบริสุทธิ์งดงามมามากแต่ยังไม่มีศรัทธาที่จะมารักษาศีลให้ทานได้แต่รักษาศีลนี่ยังไม่เอาบางคนเข้ามาถึงรักษาศีลได้แต่ไม่ชอบฟังธรรมบางคนฟังธรรมได้แต่ไม่ชอบภาวนาไม่เอาเลยแล้วดูโยมสิศรัทธาในการให้ทานเราก็ทำศรัทธาต่อศีลเราก็ตั้งใจสมาทานศีลประพฤติปฏิบัติอย่างเราอยู่วัดประจำก็ศีล8เนี่ยแล้วก็ยังยินดีพอใจในการเจริญสมาธิภาวนาเอาวันพระไม่นอนก็เอาอดอาหารวัน2วันก็เอาเพื่อฝึกจิตฝึกใจนอกจากฝึกแล้วก็ต้องสังเกตจิตด้วยฝึกให้มีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วก็พัฒนาจิตให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดติดเป็นการพัฒนาทั้งกายทั้งจิตความอดทนให้ร่างกายมันปรับสภาพแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าเมื่อเรางดอาหารอย่างนี้อดนอนอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็คำนวณกำลังอยู่ในขณะที่แม้มันทำได้สอบสวนเข้าไปในใจตนเองว่าอวดเพื่อนไหมต้องการให้ครูบาอาจารย์ยกย่องสรรเสริญไหมอยากในหน้าได้ตาไหมอยากให้คนกล่าวถึงสรรเสริญเยินยอหรือไม่ถ้าทำอย่างนั้นทำได้ก็จริงมันก็จะได้เรื่องอื่นไปเรื่องโลกไปเป็นโลกกระทำไปแต่ได้พูดถึงทางธรรมเนี่ยมันขาดทุนถ้าต้องการอย่างนั้นหน้าตาชื่อเสียงลาภสักการะให้คนสรรเสริญให้คนกล่าวถึงเนี่ยอันนั้นขาดทุนในทางธรรมมันเป็นเรื่องละเอียดลงไปอีกบางทีก็ไม่รู้แต่เราฝึกด้วยความบริสุทธิ์ใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอันนี้จะเป็นบุญเป็นอานิสงส์อย่างเดียวเราไม่ได้ต้องการเรื่องอื่นส่วนเพื่อนสหธรรมิกกัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมกันจะอนุโมทนาสาธุจะสรรเสริญเยินยอเราก็แค่ได้ยินได้ฟังขอบคุณพูดได้อนุโมทนาด้วยนะที่ทำได้ดีใจด้วยเก่งมากเราอาจจะพูดคำว่าสาธุแต่เราก็ดูใจเราว่ามันหลงไหมเหลิงไหมถ้ามันปล่อยวางคำสรรเสริญอันนี้แบบพูดเมื่อคืนเลยนะ
มันเข้าทางหูเนี่ยอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลกิอภิชาโทมนัสสังมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียถ้าทำอย่างนั้นภูมิจิตภูมิธรรมจะสูงขึ้นอีกเป็นการสลัดออกไม่ยินดียินร้ายสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นมันก็ไม่ทุกข์เห็นไหมแต่เราทำเพราะเราฝึกเรายังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสเรายังไม่พ้นไปจากทุกข์ความทุกข์ยังทับถมจิตใจเราอยู่แต่เราเชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าการภาคการเพียรประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้ทดสอบทดลองทั้งฝึกกายฝึกจิตอย่างเราโยมแม่ชีบางคนเนี่ยอดนอน1เดือนง่ายไหมล่ะอาตมาก็ยังไม่เคยเลย1เดือนเต็มๆไม่นอนให้หลังแตะพื้นเด็ดขาดงดอาหารวันเว้นวันบางคนก็ทำอย่างนั้นแต่บางคนก็อาศัยอ้าวใช้เรี่ยวแรงที่มีศรัทธาดูแลวัดขอทำความสะอาดดายหญ้ารดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ปลูกต้นไม้อันนั้นพระอาจารย์ก็บอกเสมอว่าทำงานไปด้วยภาวนาไปด้วยไม่ใช่เราขี้เกียจปฏิบัติกรรมฐานแต่เราจะอาศัยความภาคเพียรอย่างนั้นเอาตากแดดมันร้อนเราห่วงขาวห่วงสวยไหมห่วงงามไหมแต่ก็ต้องป้องกันเพราะแดดมันก็มีพิษมีภัยอยู่มันเหนื่อยบางทีทำคนเดียวเนี่ยใจมันคิดถึงเพื่อนไหมมันหงุดหงิดไหมมันเห็นว่าตนเองเสียเปรียบไหมอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการวัดจิตวัดใจตนเองด้วยคือมันได้ทุกมุมถ้าพูด360องศาเนี่ยมันมองตนเองเห็นได้ทุกด้านเราจะมองด้านไหนเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหมดวันเวลาของชีวิตเนี่ยมันน้อยชีวิตสำคัญนักแต่เวลาของชีวิตนี้ก็น้อยนักเราจึงใช้เวลาที่มันมีน้อยๆให้มันหมดไปกับการฝึกหัดพัฒนายกระดับดวงจิตดวงใจของตนเองขัดเกลาจิตใจตนเองให้มันมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์หมดจดงดงามให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทุกเรื่องทุกประการเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วพรรษาจะครึ่งแล้วแป๊บเดียวยังทำอะไรไม่ได้ตมายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยวันนี้ก็31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วเห็นไหมวันเวลาก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็น้อยไปโดยลำดับหมดไป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 สิ้นไปสิ้นไปญาติโยมผู้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกเห็นตรงก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ทำอย่างที่เราทำหน้าที่ทุกวันทุกวันตื่นมาแต่เช้าเดินจงกรมนั่งภาวนาแผ่เมตตาทำวัดแผ่เมตตาเสร็จกวาดลานวัดดูแลสวนดูแลต้นไม้นี่ในวัดเรากวาดถนนหนทางที่วัดอื่นๆก็คงทำเหมือนกันนี่แหละญาติโยมที่อยู่วัดวาอาวาสต่างๆทั้งในบ้านนอกในกรุงในกรุงเทพเมืองใหญ่ก็เถอะวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายก็คงจะทำเหมือนกัน
เพราะเรามีกิจวัตรนอกจากดูแลวัดวาอารามแล้วฝึกตนแล้วยังถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอยู่ในตัวบรรณาการของคนยากนี่คือบรรณาการของคนยากไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองดอกไม้ธูปเทียนหรูหราอะไรมากแต่พระพุทธเจ้านี่สรรเสริญเลยการปฏิบัติบูชาเนี่ยอามิสบูชาแก้วแหวนเงินทองดอกไม้ธูปเทียนตึกรามบ้านช่องสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เราทำมันก็เป็นบุญมหาศาลไม่ใช่ไม่มีค่าเด้มีค่ามีคุณบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของพระศาสนาความเสียสละความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวแล้วแสดงถึงความสมานสามัคคีพลังของความสามัคคีพลังของความศรัทธาในพระศาสนามันก็ไม่ใช่เล่นถาวรวัตถุที่เราตามรอยพระศาสนาไปถ้าไม่มีพุทธคยาเราจะไปอินเดียไหมไม่มีพาราณสีป่าอิสิคนจะไปอินเดียไหมไม่มีลุมพินีสถานที่ประสูติเนี่ยตอนนี้อยู่ในประเทศเนปาลเนี่ยคนเฒ่าชาวพุทธทั่วโลกจะไปมั้ยไม่มีสารวโนทยานเมืองกุสินาราเราจะไปมั้ยเขาคิดจะกูดวัดเชตวันเมืองสาวัตถีไปมั้ยคนไม่เชื่อก็มากทั้งฝรั่งทั้งคนไทยนี่แหละไม่เชื่อแต่ก็ไปพิสูจน์อันนี้ก็เหตุหนึ่งนะไม่เชื่อแต่ไปพิสูจน์นักโบราณคดีต่างๆเขารักษาไว้ฝรั่งมั่งค่าก็ไม่ใช่น้อยไม่มีความเชื่ออย่างดร.รีดเดวิดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชาวอังกฤษเอาพระไตรปิฎกไปแปลไปค้นหาเขาเก่งนะอังกฤษครอบครองอินเดียจะทำลายวัฒนธรรมประเพณีรากฐานความมั่นคงของประเทศทรัพยากรก็ขนไปเอาพระไตรปิฎกไปหาจุดอ่อนคำสอนพระพุทธเจ้าหาจุดอ่อนเพื่อจะทำลายวัฒนธรรมประเพณีกลืนให้สิ้นความเป็นชาติเนี่ยหาจุดอ่อนเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเจอแต่จุดแข็งจนกระทั่งได้ตั้งชมรมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหันมานับถือพุทธศาสนาเพราะไปเห็นหลักฐานเป็นของหลอกเมื่อไหร่นักโบราณคดีสืบค้นโบราณวัตถุโบราณสถานเนี่ยเป็นพันปี2,000ปีก่อนพุทธกาลบางทีเขาค้นไปเป็นล้านล้านปีอันเนี้ยพุทธศาสนาเดินทางมา 2,600 กว่าปี 2,609 ปีถึงวันนี้ทำไมล่ะจะไม่เหลือเราฟังแง่นี้ด้วยคิดแง่นี้ด้วยขนาดเขาสืบค้นเป็นล้านปีเขายังเห็นไดโนเสาร์มันตายไปเมื่อไหร่สูญพันธุ์ไปเมื่อไหร่มันนานกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกเขายังสู้อุตส่าห์ค้นไปพบไปเจอบอกพ่อสอเขาพระวิหารกี่ปีพนมรุ้งนี่กี่ปีก็สืบค้นไปสถานที่ที่ประสูติของสิทธัตถราชกุมารเห็นไหมมันที่หลังอีกสถานที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่น้ำเนรัญชลาแม่น้ำคงคามันก็ยังอยู่เมืองพาราณสีมันก็ยังอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีก็ยังอยู่
นาลันทาบ้านเกิดพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะมหาวิเลนาลันทาก็ยังอยู่กว้างใหญ่ไพศาลสารวโนทยานเจ้าคันธีสถูปตรงที่พระพุทธเจ้าไปพบปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามันห่างกันกับป่าอิสิมันก็คำนวณไม่ถูกเนาะแต่ว่าด้วยความรู้สึกถ้ามาว่ามันไม่ไกลอย่างมากก็ประมาณกิโลหนึ่งหรือ500เมตรตรงที่พระพุทธเจ้าพบกับปัญจวัคคีย์แต่มาแสดงธรรมอยู่ที่ป่าอิสิพระคันธกุฎีหลังแรกของพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิก็ยังทรงอยู่มันก็ผุพังไปแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีหลักฐานตรงที่พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรจำได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยแสดงธรรมจักรนี่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันแต่ตรงที่พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรมันอยู่หน้ากุฏิพระพุทธเจ้าตมาจะนึกชื่อถูกหรือไม่ถูกราชิกะสถูปราชิกะเจดีย์ต้องขออภัยถ้ามันจำผิดขออภัยอโหสิกรรมประมาณนี้อยู่หน้ากุฏิพระพุทธเจ้าตรงที่พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรจบลงปั๊บปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเลยมันก็ยังอยู่เห็นไหมสารวโนทยานตรงที่พระพุทธองค์ปรินิพพานมกุฏพันธนาเจดีย์ตรงที่ถวายพระเพลิงบรมศพถ้าพูดภาษาเราก็คือมรณภาพที่หนึ่งแล้วกองฟอนก็อยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ตรงที่โทนพรามแจกแบ่งสารีริกธาตุก็ห่างออกไปอีก500เมตรถึง1กิโลอยู่ข้างๆวัดไทยกุสินาราระยะเวลา200กว่าปีจากการเล่าขานการรักษามาการประพฤติปฏิบัติยังมีพระอรหันต์อยู่พระเจ้าอโศกก็มาปักเสาอโศกไว้ 84,000 ต้นตามจุดสำคัญต่างๆโบราณคดีตึงสืบค้นไปได้มันมีร่องรอยแล้วมีความจริงนี่คนไม่เชื่อเมื่อไปถึงอินเดียก็เปลี่ยนใจเพราะเห็นหลักฐานอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ได้ล่ะมันก็เป็นหลักฐานที่มัดแน่นแล้วเชื่ออยู่แล้วแต่หลักธรรมที่นำสู่การประพฤติปฏิบัตินี่ตรงนี้ยิ่งพิสูจน์ที่ตัวเองสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้โดยตนเองจะเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าเป็นพยานให้พระธรรมวัตถุเป็นอามิสบูชานั้นก็สำคัญมหาศาลผู้สร้างผู้ทำอย่างที่เราทำเนี่ยแม้แต่ห้องน้ำห้องส้วมกุฏิวิหารเล็กๆน้อยๆนี่ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วนะดอกไม้ธูปเทียนในนี้ยังพานดอกไม้ที่โยมมาทำกันประจำเนี่ยในใจอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องทำไม่ใช่พูดเล่นอาตมาว่ามันไม่จำเป็นแต่ว่าโยมก็อยากทำก็เถียงทำแล้วก็ยังทำกันอยู่อันนี้ก็เป็นบุญเขาแต่พอเข้ามาสู่การปฏิบัติบูชามันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแต่วัตถุนั้นก็จูงคนเข้าไปต่อมาไปครั้งแรกเนี่ยมันร้องไห้ทุกที่ไปที่เขาคิดชกูดมุนพระกันธกุฎีพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิดชกูดเนี่ยที่พระองค์บอกว่าเป็นโรมณียสถานเวลาที่เผยแผ่ธรรมมันล้ามันก็เหนื่อยจริงๆแหละสมัยก่อนยังไม่มีรถพอพระองค์ล้าพอควรแล้วก็พักที่เขาคิดชกูดมันเดินขึ้นไปไกลองค์ว่าเป็นโรมณียสถานสถานที่อันรื่นรม
ไปครั้งแรกเนี่ยคุณครูนีกับโยมบังออนเนี่ยเป็นเจ้าภาพทั้งหมดแต่มาก็ไม่ลืมแต่ว่าตอนนั้นมันทิศทางไปทุกๆครั้งเนี่ยทิศทางเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือมันหลงมุมหลงทิศแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่หลงแล้วแหละพอไปกราบลงในโยมไปกราบลงที่พระกันทกุฎีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาคิดชะกดน้ำตาไม่รู้มันมาจากไหนเนี่ยกราบลงไปมันรู้สึกเหมือนว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นธรรมะก็ยิ่งสร้างภาพเป็นอยู่เนาะเหมือนกราบลงไปที่พระบาทอันนั้นก็ซึ้งพอสมควรแล้วนะน้ำตาร่วงพอสมควรแล้วทีนี้กุฏิพระนนท์อยู่ข้างๆนะพอมากราบกุฏิพระอานนท์มันนึกไปว่ามันคิดไปเองโดยอัตโนมัติถ้ำพระสารีบุตรถ้ำพระโมคคัลลานะก็อยู่ข้างล่างทางเดินขึ้นมาแต่กุฏิพระอานนท์อยู่ใกล้ๆนึกถึงโอ้พระอานนท์นี่รักพระพุทธเจ้ามากศรัทธาพระพุทธเจ้ามากพร้อมจะตายแทนพระพุทธเจ้าตลอดเวลาอย่างพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีลิงมาพระอานนท์เนี่ยไปขวางหน้าจะให้มันเหยียบมันถ้ามันเหยียบมันก็เหยียบจริงๆแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ถอยมามันไม่ใช่หน้าที่ของเธอนึกไปถึงความรักความศรัทธาความจงรักภักดีไม่รู้จะพูดอะไรที่พระอานนท์มีต่อพระพุทธเจ้านะเฝ้าอยู่หน้ากุฏิเนี่ยพอนึกถึงตรงนี้นี่โอ้ยโยมแต่มาพูดไม่ถูกเลยมันซาบซึ้งแล้วขนลุกขนพองน้ำตาร่วงน้ำตาไหลนึกเห็นความงดงามของพระศาสนางดงามของธรรมมองดีๆเนี่ยพระอานนท์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนที่ดีไม่เป็นแบบอย่างที่ดีไม่มีพระมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ไปโปรดสัตว์โลกเห็นการทำงานของพระพุทธเจ้าตื่นมาตั้งแต่ตีสี่สองชั่วยามก่อนสว่างเนี่ยแผ่ขายพยานตรวจดูเหล่าสัตว์ใครเข้าขายพยานก็เสด็จไปโปรดจากไกลแค่ไหนเป็นร้อยโยชน์พันโยชน์พระองค์ก็เสด็จไปคนเดียวก็ไปพระองค์เดียวไปโปรดคนคนเดียวพระองค์ก็ไปเห็นไหมพระอานนท์ขอพรเนี่ยว่ากลัวคนจะนินทาเขาจะดูถูกเขาจะว่าร้ายถึงพระพุทธเจ้าปกป้องขนาดนั้นขอพรก่อนที่จะเป็นพุทธอุปถากเนี่ยแต่มาอาจจะจำไม่หมดแล้วแต่จะนึกได้ในแต่ละวันเนาะว่าพระองค์ไปแสดงธรรมมาเนี่ยถ้าได้อะไรมาเขาถวายอะไรมาอย่ามอบให้เป็นผ้าเป็นอะไรพระนนท์จะไม่รับจากพระพุทธเจ้าอาหารบิณฑบาตก็จะไม่รับพระพุทธเจ้าไปรับฉันที่ไหนพระอานนท์จะไม่ไปด้วยถ้าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนพระอานนท์ไม่ได้พระอานนท์ไม่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าต้องมาเทศอีกรอบหนึ่งให้พระอานนท์ฟังเหมือนมาบันทึกแล้วเราลองนึกดูสิว่าพระองค์ตื่นมาตีสี่ตามคำว่าสองชั่วยามนะตรวจดูข่ายเหล่าสัตว์แล้วก็ไปโปรดเขาบางทีกลับมาถึงวัดก็จะพักผ่อนเล็กน้อยด้วยสมาธิไม่ใช่นอนนะตอนบ่ายรับชาวบ้านที่มาจากทางไกลมาฟังธรรมเป็นปกติถ้าอาจจะจำสับสนเทศนาให้คนฟังต้อนรับภิกษุตอบปัญหาภิกษุที่มาจากทางไกล
อบรมพระภิกษุอีกตอนเย็นมาก็พวกดึกๆมาเนี่ยพวกผู้ปกครองพระมหากษัตริย์ที่หมดกิจราชการปกครองบ้านเมืองมีปัญหาก็มาสนทนาธรรมมากราบทูลถามปัญหาต่างๆมาขอความเห็นดึกๆที่นี่เทวดาจริงๆตอบปัญหาเทวดาที่มาจากสวรรค์กว่าจะได้พักผ่อนเหยียดพระวรกายก็ประมาณตีสองลองนึกสิตื่นตีสี่นอนตีสองยี่45ปีโยม45ปีถ้าสมมุติว่าพระองค์ไปเทศที่กรุงเทพกลับมาสมมุติว่าพอกลับมาถึงวัดต้องมาเทศให้พระอนนท์ฟังอีกเพราะพระอนนท์ไม่ได้ไปด้วยเนี่ยถ้าเทศอยู่กรุงเทพ3ชั่วโมงก็ต้องมาเทศให้พระอนนท์ฟังอีก3ชั่วโมงนี่โยมเมื่อเห็นความกรุณาอย่างนั้นความทุ่มเทอย่างนั้นพระอานนท์จะไม่รักพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพิจารณาไปแล้วโอ้ยมันงดงามแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่ใช่สุ่มเดาเนี่ยพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรในแต่ละวันแต่ละวันแม้แต่คนตั้งใจมาถามปัญหาเพื่อให้พระองค์จนมุมเพื่อจะหักล้างให้คำสอนพระองค์มันผิดมันพลาดเพื่อเขาจะโพนธนาดูถูกว่าร้ายล้มล้างศาสนาแต่เมื่อพระองค์ตัดตอบคำถามเหล่านั้นบางคนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อหน้าต่อตาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นพระอานนท์ก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วท่านเองก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่เชื่อว่าคำสอนมันบริสุทธิ์หมดจดนำพาผู้คนเหล่าสรรพสัตว์ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงได้ยังไงนี่ความงดงามเนี่ยฉะนั้นการบูชาพระพุทธองค์มันจึงมีทั้งอามิสบูชาเป็นร่องรอยให้คนไปตามร่องรอยธรรมแล้วยิ่งย้อนเข้ามาสู่จิตสู่ใจจากการประพฤติปฏิบัติเนี่ยความทุกข์ก็เบาบางตามสมควรอย่างที่เราทำอยู่ที่นี่วัดป่าโนนกุฎลมเนี่ยหลวงปู่หลวงตาพระขาวแม่ชีเนี่ยคนที่ตั้งอกตั้งใจอาตมาก็เชื่อแม้ไม่มากแต่บางคนก็ดัดนิสัยตนเองคนพูดมากพอพูดน้อยแล้วเห็นความสุขไหมวัดผลเนี่ยถ้าเป็นคนชอบพูดมากพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพอเราอธิษฐานจุดพูดน้อยรู้สึกว่าร่างกายมีกำลังขึ้นกว่าเก่าไหมสติปัญญาดีกว่าเก่าไหมความสุขในใจลึกๆมันมีกว่าเก่าไหมศัตรูคนที่ไม่สบายใจขัดข้องใจกันเนี่ยลดลงไหมจากไม่อยากมองหน้าแต่มีรอยยิ้มให้เพราะเราพัฒนาตนเองพูดน้อยช่วยงานเพื่อนไม่เห็นแก่ตัวนี่คือการปฏิบัติดิยิ่งคนภาคคนเพียรเจริญสมาธิดูจิตดูใจอยู่เสมอดูกายอยู่เสมอจิตมันตัดอารมณ์ข้างนอกตัดอดีตตัดอนาคตมันอยู่กับเนื้อกับตัวกายกับใจทำหน้าที่อันเดียวกันเนี่ยเห็นความรู้สึกสุขในใจลึกๆอยู่ไหมมันเห็นนะนี่เราเห็นด้วยตนเองพระพุทธองค์จึงบอกว่าการบูชาอันประเสริฐคือการปฏิบัติบูชาไม่ต้องพูดถึงสวรรค์อะไรก็ได้แต่มันทำให้ใจเราเบาลงเย็นลงสงบลงความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงบางวันเวลามันก็เกิดสมาธิว่างไปหมดก็มีถามอยู่นี่บางทีมันดับไปเลยไม่รู้
ตนเองเป็นใครเจ็บปวดก็ไม่มี ว่างใจว่างๆเบาๆสว่างสว่างอันนี้ก็มีถามถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะเห็นหรือไม่ภาวนามันจะรู้ได้ยังไงบางคนจิตพลิกอย่างที่ว่าให้ฟังญาติโยมที่ปฏิบัติทางบ้านแม้ไม่มีโอกาสมาอยู่อย่างนี้แต่ก็มีโอกาสประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านอันนี้พูดถึงการมีศรัทธาแล้วก็มีโอกาสนะมันประเสริฐจริงๆนะโยมแม้พี่น้องต่างศาสนาก็ต้องขออภัยไม่ต้องพูดถึงก็ได้มาปฏิบัติกับเราก็ได้พบเนี่ยจนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลอยู่ที่นี่ไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเลยใจล้วนๆเลยเอากายเอาจิตประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เป็นวาสนาบารมีด้วยฉะนั้นจึงบอกว่าให้เราได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติบูชามันเป็นการบูชาประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสในมหาปรินิพพานสูตรนี่โยโคอนันทะภิกขุวาภิกขุนีวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาดูก่อนอานนท์ผู้ใดจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามธรรมานุธรรมะปฏิปโนวิหารติสามีจิปฏิปโนอนุธรรมจาริงบุคคลนั้นแหละชื่อว่าประพฤติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่โซตทาคตังสักคโรติครุคโรติมาเนติปูเชติประมายตทาบุคคลนั้นแหละชื่อว่าเคารพเราบูชาเรานับถือเราตถาคตเห็นไหมเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่าศรัทธาเคารพนับถือบูชาแล้วไม่ปฏิบัติตามมีประโยชน์ตรงไหนได้ประโยชน์ตรงไหนจะได้ประโยชน์ตรงไหนเนี่ยเหมือนเราดุเราว่าพระอาจารย์บอกว่าเราเหมือนกับบ่นเหมือนกับว่าเพราะมันไม่ได้ประโยชน์ที่ไม่ทำตามเนี่ยยังดื้อยังฝืนเนี่ยหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยยิ่งว่าอยู่ไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์มันไม่อยู่ที่ปากมันต้องมาจากใจด้วยไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ฉะนั้นเราปฏิญาณตนประกาศต่อโลกไม่พูดเล่นเลยเราประกาศให้โลกทั้งมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้เราพูดอวดเขาพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิไม่สะใจทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสังฆังสารนังคัจฉามิยังไม่พอใจอีกตติยัมปิพุทธังธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิหมายความว่าข้าพระพุทธเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงตลอดชีวิตนู่นข้าพระเจ้าถือเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงตลอดชีวิตข้าพระเจ้าถือเอาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงตลอดชีวิตแม้ครั้งที่สองทุติยัมปิตติยัมปิแม้ครั้งที่สามพูดคำเดิมเห็นไหมถ้าเราเข้าใจความหมายในกิจที่ทำคำที่กล่าวเพียงแค่นี้จะมาพูดบ่อยๆแล้วเราก็จะฟังกันจนเบื่อแล้วเพียงแค่มีพุทธานุสติ
พ้นอบายได้ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายธรรมานุสติก็เหมือนกันสังขานุสติก็เหมือนกันถ้ามันมีจริงๆเนี่ยเห็นไหมถ้ามันมีจริงๆมันจะไม่ตกอบายไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราประพฤติปฏิบัติบูชาก็ตามอามิสบูชาก็ตามให้มันมาจากความเข้าใจจริงๆแล้วบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาจะเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่กินอยู่แม้แต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยพูดประจำเนี่ยมันก็จริงเมื่อใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่มันไม่ตกต่ำมันไม่ทุกข์มันไม่เศร้าหมองยิ่งเราเจริญสติเจริญสมาธิอย่างที่ทำมันทำเหมือนกับย้ำคิดย้ำทำหนักเข้าไปแน่นเข้าไปอัดเข้าไปมาอย่างนั้นไม่ใช่ทำเล่นเนี่ยที่อาตมาพาพวกเราทำทุกอย่างถึงแม้บางเวลาอาตมาเหมือนจะพูดเล่นอาจจะพูดหยอกนิดนิดหน่อยหน่อยหรือทำเหมือนทำเล่นแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำเนี่ยอาตมาไม่ได้เล่นอะไรเลยเพื่อบุญเพื่อกุศลของเราทุกๆคนแม้ผู้ไม่ได้ร่วมแต่อนุโมทนาสาธุในสิ่งที่เราทำมันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์บุญกุศลก็ถึงญาติโยมเหล่านั้นด้วยอย่างวันนี้เนี่ยเราพากันบริจาคโลหิตเนี่ยไม่ได้ทำเล่นเนี่ยด่วนๆโรงพยาบาลก็มีเวลาเพียงแค่วันนี้ฟ้าฝนก็อาจจะกั้นแต่ก็ได้มากกว่าทุกๆครั้งแต่มาจำผิดจำครั้งแรกเนี่ยจำไม่ผิดหรอกปีที่แล้วเนี่ยเราได้ผู้บริจาค30ชีวิตเมื่อเดือนพฤษภา12พฤษภาโยมหมอน้อยหัวหน้าห้องคลังเลือดนี่บอกว่าตมานึกว่า31แต่โยมว่า41ก็คงจะจริงวันนี้ทางโรงพยาบาลก็ลุ้นว่าถ้า30ได้30คนนี่ก็ถือว่ามากเกินคาดแล้วเพราะมันไม่ค่อยมีโรงพยาบาลต้องการเลือดวันหนึ่ง100ยูนิตแต่มีเลือดเพียงแค่วันละ30ยูนิตขาดไป70มันจะขาดแคลนขนาดไหนแต่เอาไปเอามาวันนี้เรามีทั้งหมด58คนที่บริจาคมากกว่าทุกครั้งแล้วผู้มาไม่ทันอีก3คนเก็บเตียงหมดแล้วมาเนี่ยป้านนท์สังเนี่ยก็ไม่รู้ทำอะไรอยู่นี่ก็เลยไม่ทันแต่ทุกคนก็อย่างที่เราเห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต้องอนุโมทนาสาธุเนาะกับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปจากวัดเพียรนามมาจากวัดเพียรนามวัดหนองแก้ววัดคูเมืองวัดสวายอันนี้อำเภอไผ่บึงวัดบ้านลุมพูวัดป่าหนองแวงวัดป่าศรีอรุณวัดบัวหงธรรมนำชีวิตแล้วก็วัดโนนแคคณะสงฆ์วัดป่าโนนกุดลมเราก็ไม่รู้กี่รูปที่ได้ร่วมบริจาคนี่แล้วก็ญาติโยมทั่วๆไปทางวังหินทางอำเภอเมืองเท่าที่เห็นเนาะราศีอาตมาก็อาจจะเห็นไม่หมดทางโนนคูนทางโนนคูนทางกันทรารมณ์นี่ที่มาร่วมบริจาควันนี้แล้วก็พิเศษนะอาจารย์เสถียรทำมือได้มาให้กำลังใจบริจาคไม่ได้แต่ก็ให้ในส่วนที่ให้ได้ให้ความสบายอกสบายใจให้กำลังใจทั้งผู้บริจาคให้กำลังใจทั้งทีมหมอทีมพยาบาลอนุโมทนาสาธุกับโรงพยาบาลศรีสะเกษถ้าโรงพยาบาลไม่ออกมาเราก็ไม่สามารถจะบริจาคไ
้าเราจะไปโรงพยาบาลหลายคนก็ไม่กล้าไปคนเยอะคนป่วยเยอะเชื้อโรคก็มากแม้แต่จะไปเยี่ยมคนป่วยหมอก็ไม่ให้อาตมาไปเด้ถ้ารู้ว่าอาตมาจะไปนี่หมอก็โทรมาแล้วพระอาจารย์นิมนต์อย่ามาเลยพอเชื้อโรคมันมากเขาก็ห่วงหมอก็เลยมาให้เราบริจาคที่นี่เหมือนอาตมาพูดตอนกลางวันเมื่อมาบริจาคที่วัดหนึ่งศาลาเรามันโล่งออกซิเจนก็มีไม่เห็นป่าแล้วก็เห็นพระสงฆ์องค์เนนและที่สำคัญได้กราบพระได้เห็นพระพุทธรูปมันเป็นบรรยากาศที่เป็นบุญด้วยยิ่งวันนี้มันเป็นวันพระด้วยทีนี้เห็นไหมชมรมอสมตำบลพลขวาวมาร่วมบริจาคโลหิตอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพพัฒหารเพนอะไรบ้างใครอาตมาก็คงไม่ต้องพูดนะก็ถือว่าได้บุญด้วยกันเข้าสู่ขบวนเวลาของการอนุโมทนาเลยเนาะอนุโมทนาสาธุกับโยมรัตนากิตตะโยไทยหรืออีกนามสกุลหนึ่งหิมพรมอาตมาจำเขียนไม่ผิดเด้ร่วมบริจาคสร้างสถูปสารจีเนี่ย500บาทกองทุนหล่อเลี้ยงธรรม500บาทโยมบุญล้วนทวีพงศ์อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมสร้างมหาสถูปสารจีน500บาทโยมศิริรักษ์เหมลินีจังหวัดตรังร่วมทำบุญกองทุนหล่อเลี้ยงธรรม500บาทร้านอุดรชัยเสาปูนตมานึกว่าอยู่ตำบลโพนขาบ้านกุดงงแต่โยมบอกว่าจริงๆมันตำบลซ้ำมันจะอยู่ฝั่งนั้นหรือเปล่าไม่รู้หรือจะต่อกันไปก็ไม่ทราบนะเป็นเจ้าภาพเสาเข็มมหาสถูปสารจีวันนี้ก็เอาปัจจัยมาสมทบ 20,000 กับ99บาทอนุโมทนาเนาะแล้วก็อนุโมทนาฝากไปถึงพี่น้องนู้นฝั่งสปป.ลาวโยมขันธลีเนาะโยมขันธลีเหมมหาราชอันนี้จะมีศรัทธามากๆอยู่ก็คงเหมือนเราได้หลายคนมีกำลังพอทำได้ใส่บาตรทุกวันพระมากๆวันพระก็จะเห็นนิมนต์พระมานั่งเต็มร้านถวายภัตตาหารทั้งของร้อนของหวานทุกอย่างทำเต็มที่เต็มกำลังในอนุโมทนาสาธุฝากข้ามแม่น้ำโขงไปก็เคยมาวัดเราเนี่ยก็เมื่อปีน่าจะปียกหัวสิงโอ้มันอาตมาก็พูดไม่ได้ว่าจะมีประมาณไหนอารมณ์ความรู้สึกก็ขออนุญาตไม่เล่าอันนี้ทำเป็นประจำนะอนุโมทนาสาธุพร้อมญาติธรรมฝั่งเราทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราอยู่ทีนี้พรุ่งนี้ก็ถือโอกาสแจ้งญาติโยมอันนี้ถือโอกาสพูดเล่นต้องขออภัยด้วยถ้าอาตมาพูดเล่นพรุ่งนี้ตี 5นะครูบาเอ็มจะปล่อยเพลงใจนางฟ้าสวยและรวยมากอันนี้พูดเล่นถ้ามันจริงก็ดีเนาะนะแชร์ก่อนรวยก่อนแชร์มากรวยมาก ตี 5เด้อแล้วพรุ่งนี้ทางมุมป้ายหน้าวัดอาตมาก็ยังไม่ได้คิดเพิ่งนึกได้ตอนที่จะมานะว่าเป็นป้ายสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมุมเลี้ยววันก่อนที่อาตมาไปน่ะช่างแขกประจักษ์ชัยบอกว่าอาตมาก็กังวลใจบางอย่างก็บอกว่าพระอาจารย์มาดูพออาตมาไปดูมันเหลือเยอะมันทำยากมากมันแข็งมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากเพราะเป็นหินแกรนิตต้องค่อยๆทำแล้วมันทำยากโยมบอกว่ามันไม่ทันหรอกยังไงก็ไม่ทันต้องขอขมาต้องขออภัยพระอาจารย์ด้วยอาตมาบอกว่าไม่ได้ไม่ทันก็ต้องทัน
ันไม่ทันจริงๆพระอาจารย์อาตมาก็ยืนยันไม่ทันก็ต้องทันจะทำยังไงมันไม่ทันจริงๆอาตมาก็ไม่ทันต้องทันอาตมาบอกอย่างนี้นะโยมจะต้องทำโอทำเต็มที่เพราะวันที่4เนี่ยเป็นงานเยี่ยมโนนกุดลมมันเป็นงานเปิดงานด้วยต้องการให้มันทันยังไงโยมก็ต้องทำให้มันได้ผมคิดว่ามันไม่ทันไม่ทันก็ต้องเต็มที่เต็มที่ก่อนค่อยว่ากันแกก็คงจะมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วทำยากมากด้วยวันนี้พอตอนอาตมาไปอยู่ข้างนอกอะไรเรียบร้อยพอกลับมากุฏิกำลังนั่งลงแกก็มาพระจันทร์มาแล้วคืออาตมาว่าให้เร่งให้มันเร็วแล้ววันที่3ให้มาติดถ้ามันติดแล้วมันไม่เสร็จก็ทั้งคืนก็เอาให้มันเสร็จเช้าวันที่4ตอน7โมงก็เอาอาตมาบอกอย่างนั้นวันนี้มาแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ติดอันนี้ก็ถือเป็นฤกษ์เนาะถ้าเราอาตมาจะเป็นฤกษ์แบบนี้หรอกคิดให้มันง่ายๆไม่มีฤกษ์พานาทีกับใครเขาแต่ว่าเออมันจำได้เนี่ยวันที่1อย่างเนี้ยก็จึงปล่อยเพลงใจนางฟ้าวันที่1แล้วก็ติดป้ายสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวันที่1กันยายนพรุ่งนี้เนอะอาจจะได้ติดป้ายแล้วแล้วก็พรุ่งนี้พระอาจารย์จะไม่ได้อยู่วัดตั้งแต่เช้าหลวงปู่จองไปกับพระอาจารย์เนอะเตรียมบาตรไปด้วยตีห้าสว่างมาตีห้าครึ่งพระอาจารย์จะไปกิจนิมนต์ไปรับฉันภัตตาหารที่โคราชก็คงจะเกือบทั้งวันนั่นแหละเพราะคาดว่าเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงก็ไปอยู่ที่โยมด้วยกว่าจะกลับมาก็น่าจะค่ำจะมืดหรือเปล่าก็ไม่แน่ฉะนั้นเราพากันอยู่วัด ก็ทำกิจของเราไปนะพรุ่งนี้นะพระอาจารย์จะเดินทางไปโคราชตั้งแต่สว่างไปชั้นเช้าที่นั่นวันนี้ก็คงจะใช้เวลาประมาณนี้นะอนุโมทนาสาธุกับทุกส่วนทุกฝ่ายทุกรูปทุกนามญาติโยมทั้งที่อยู่ที่นี่นะที่วัดป่าโนนกุดลมแล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมบริจาคโลหิตได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามสุขภาพบางรูปก็เลือดจางบางรูปก็ผ่าตัดบางรูปก็ความดันขึ้นมาดีๆมาเจอหมอความดันขึ้นก็บริจาคไม่ได้แต่ก็มาด้วยใจอนุโมทนาสาธุโยมหมอทีมโรงพยาบาลญาติโยมผู้ให้กำลังใจเนาะให้เรี่ยวให้แรงให้ชีวิตข้าวน้ำโภชนาอาหารมาตลอดก็ได้เป็นเลือดเป็นเนื้อผู้ที่ไม่บริจาคหรือบริจาคไม่ได้ก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกันเป็นบุญด้วยกันวันนี้สมควรแก่เวลาขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งให้เราท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนามเทอญ เดี๋ยวก่อนสาธุเอาลืมเรื่องหนึ่งนะงานวันเยี่ยมโนนกุดลมก็ต้องประชาสัมพันธ์อีกครั้งวันที่4ถึง6กันยายนนี้ก็คือเราจะจัดงานแบบออนไลน์เราถ่ายทอดให้เราดูเพราะมันเป็นงานประจำปีถ้าไม่จัดถ้าไม่พูดอะไรเลยแต่มาก็เชื่อว่าโยมจะแอบมาแล้วเราจะไม่รู้เรื่องกันเนื่องจากสถานการณ์โควิดโรคระบาดมันยังระบาดอยู่ก็ขอบิณฑบาตเนาะขอโยมเด้อให้ร่วมกิจกรรมงานเยี่ยมโนนกุดลมปีนี้เราเยี่ยมอยู่บ้าน
เตรียมทางจงกรมไว้เตรียมที่นั่งสมาธิไว้ที่บ้านร่วมงานอยู่ที่บ้านเราพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ร่วมอยู่ที่วัดของเรานะวันนี้ได้ทราบตอนเย็นว่าหลวงพ่อพระครูบุญสถิตหลวงพ่อบุญยังวัดดอนแก้วห้วยวะห้วยทับทันนี่ที่จะมาอนุโมทนาในวันอาทิตย์ท่านก็อยากมามากวันนี้ตอนเย็นๆท่านบอกว่ามาไม่ได้แล้วบังเอิญว่าโชเฟอร์ท่านไปเข้ายามออกจากยามมาไปตรวจแล้วต้องกักตัวท่านก็คิดว่าท่านก็คงไปกับโชเฟอร์มันอาจจะมีอะไรเล็ดลอดมาถึงท่านด้วยท่านก็ป้องกันพวกเราก็ต้องขออภัยเรามาแต่มาก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณท่านที่ท่านยังมีเมตตาต่อพวกเราอยู่แต่ก็นี่แหละมันเป็นอย่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าใครจะไปไหนเป็นอะไรมาดังนั้นจึงบอกญาติโยมนะทั้งครูบาอาจารย์ด้วยให้เราร่วมกิจกรรมกันอยู่ทางบ้านอยู่ทางวัดเราจะได้ยินด้วยกันทั้งหมดถ้าเน็ตมันดีฟ้าฝนไม่ตกจนเสียขบวนเมื่อมีกิจกรรมสำคัญจะเป็นการแสดงธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะถ่ายทอดให้เรารู้เหมือนกับอยู่ด้วยกันแต่เพียงแค่มันมาด้วยกายไม่ได้ส่งใจมาเราปฏิบัติที่บ้านเอาบ้านเราเป็นวัดเอาเรือนเราเป็นวัดให้สิริมงคลเกิดกับบ้านกับเรือนเราพาลูกพาหลานมาเรามีโทรศัพท์มีวิทยุสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0895828999มีข้อสงสัยมีอะไรก็ถามไปทางนั้น0895828999อาตมาก็จะพยายามพูดทุกวันแบบนี้เพื่อทำความเข้าใจในส่วนผู้ใดจะเป็นพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพระขาวแม่ชีเนี่ยอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกก็จะถ้ามันเป็นไปตามความตั้งใจก็คือเราสามารถที่จะพูดได้ระบบซูมนะมันก็เห็นอยู่อาตมาก็เห็นอยู่ในโทรศัพท์ก็ลองกดลงไปอยู่ไม่รู้มันเป็นยังไงมันก็เป็นของมันอยู่มันบอกว่ากดเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันขยับของมันอยู่ถ้าเราพูดอยู่ที่บ้านในระบบซูมมันก็จะออกจอทางนี้คนที่อยู่ทางนี้ก็จะเห็นเราเราก็จะเห็นคนที่นี่มันก็จะเหมือนกับอยู่ด้วยกันในภาพนะในสื่อเหมือนกับโยมโทรศัพท์คุยกับลูกกับหลานนี่แหละอยู่กรุงเทพอยู่บ้านก็เห็นหน้ากันอยู่แต่นี่โยมจะมาออกจอใหญ่เป็นจอหนังนะของเขาเรียกอะไรโปรเจคเตอร์ถ้าไม่รู้มันจะได้ไหมเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นในส่วนฟังธรรมเราก็จะติดตามทาง Facebook ได้ตลอดเพราะถ้าเรารวมกันมากในเรื่องผิดกฎหมายของบ้านเมืองด้วยกฎหมายควบคุมโรคแล้วก็ไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าใครจะเป็นอะไรเอาอะไรมาใส่กันก็ไม่รู้ฉะนั้นให้ความร่วมมือกับบ้านเมืองแล้วก็ความไม่ประมาทด้วยนะจึงแจ้งไปถึงญาติโยมด้วยคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ด้วยที่ตั้งใจจะมาร่วมงานในส่วนครูบาอาจารย์ที่จะมาแสดงธรรมท่านก็มาด้วยลักษณะที่ท่านรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วอยู่อย่างดีแล้วก็มาแบบระมัดระวังมาให้ธรรมะเราก็ไม่ได้กี่รูปนะในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่กันเป็นปกติอยู่แล้วญาติโยมเราก็อยู่ที่นี่เป็นปกติดังนั้นผู้ที่อยู่ทางบ้านนะก็ไม่ต้องเสียใจเด้อเราก็รวมกันได้อยากร่วมทําบุญอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องประสานมาที่0895828999เราให้ความร่วมมือกับบ้านเมืองมันกำลังจะดีแล้วนะมันกำลังจะดีแล้วเราอดอีกนิดหนึ่งช่วยกันอีกนิดหนึ่งถ้าเราต่างคนต่างร่วมใจเด้อไม่ไปที่คนแออัดไม่ไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงไม่ใช่ของร่วมกันใส่แมสปิดจมูกล้างมือด้วยเจลด้วยแอลกอฮอล์ด้วยสบู่ถ้ามามีความรู้สึกว่าอีกประมาณสัก1เดือน2เดือนออกพรรษาน่าจะดีขึ้นมากๆเลยถ้าเราช่วยกันนะลูกหลานก็เหมือนกันเยาวชนต่างๆวัยรุ่นต่างๆนิสิตนักศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ร่วมแรงร่วมใจกันเวลานี้ถ้าเราจะโทษคนนั้นโทษคนนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
แต่ถ้าเราร่วมใจกันหาทางออกร่วมกันหยุดแพร่เชื้ออยู่บ้านทุกคนคือพี่คือน้องทุกคนคือญาติร่วมโลกนี่แหละถ้าตั้งใจอย่างนี้ระมัดระวังตัวต่อมามีความรู้สึกว่าอีกประมาณเดือน2เดือนก่อนออกพรรษาเนี่ยวันออกพรรษาเราอาจจะสบายที่สุดแล้วก็ได้มันมีเวลาอยู่พอสมควรถ้าใส่ใจนะถ้าไม่ประมาทหรือไม่ตั้งใจไม่รักษาตนเองไม่รับผิดชอบสังคมก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันได้เพราะตอนนี้มันกำลังกึ่งๆลูกผีลูกคนอยู่แต่ถ้าเราใช้สติใช้ธรรมะก็จะดีได้นะใช้ธรรมะเด้อใช้สติใช้ปัญญาวันนี้ก็คงจะเท่านี้แหละเรากราบพระเลิกประชุมกัน